ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกรตามนโยบายให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหากับสภาวะภัยธรรมชาติค่ะที่ห้องประชุมชั้น3ศาลจังหวัดจันทบุรีนายคมกฤษพัทรพิทักษ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมใจไก่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกรตามนโยบายให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากสภาวะภัยธรรมชาติโดยมีผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนผู้ไก่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดจันทบุรีและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกรเป็นโครงการที่ธกส.ได้จากสภาวะภัยธรรมชาติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนธนาคารได้โดยใช้โครงการไก่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของศาลยุติธรรมที่ดำเนินการอยู่เป็นยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างธนาคารของรัฐกับเกษตรกรลูกค้าโดยสารเป็นสื่อกลางตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมที่เลือกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไก่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการศาลทั้งนี้ในการจัดได้มีเกษตรกรผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน80รายสำหรับการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศาลจังหวัดจันทบุรีและศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดจันทบุรีฝ่ายกฎหมายกลุ่มงานนิติกรและธกส.สาขาอำเภอในการติดต่อประสานงานเตรียมการและการจัดโครงการดังกล่าวสำหรับธนาคารธกส.ได้มีการกำหนดเปิดสาขาย่อยเพื่อให้บริการลูกค้าของธนาคารที่ตลาดบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในวันที่29มกราคม2556ส่วนในพื้นที่อำเภอมะขามและอำเภอแหลมสิงห์อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะสามารถเปิดสาขาย่อยให้บริการได้ภายในปี2556นี้ด้วยเช่นกันค่ะ